s ซลม o n PODCAST มันสดอร่อย s ซ r v ์เวิลล์ทริปเอ็ที่ยวนี้มีหลายเรื่องสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ s ซ r v ์เวิลลทริปเอ็กเที่ยวนี้มีหลายเรื่องกับผมทอมจากริดยมพยอมนะครับที่ s ซล m o n PODCAST นะครับทุกคนแม่ก็มาเจอมาเจอมาฟังเสียงกันอีกแล้วนะครับ พูดถึงรายการ s e v i v a l Trip X นะครับแม่โอ้โหเอาจริงนี่ก็ต้องย้ำอีกทีนะครับย้ำบ่อยหรือเกินย้ำหลายรอบมากนะครับว่ารูปแบบรายการของเราก็คือจะเชิญแขกรับเชิญที่เดินทางไปเที่ยวประเทศต่างๆแล้วก็ประสบพบเจอเหตุเพศภัยใดๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุหรือว่า ภัยพิบัติหรือว่าเจอมิจฉาชีพเจอเรื่องไม่ดีต่างๆนานานะครับเราเอามาเล่าสู่กันฟังเพื่อที่ว่าทุกคนเนี่ยจะได้ฟังไว้เป็นอุทาหรณ์นะครับถ้าเรามีโอกาสได้ไปเที่ยวในประเทศต่างๆจะได้มีไกด์นิดนึงนะครับว่าถ้าเจอเหตุการณ์ลักษณะนี้เนี่ยเราจะจัดการแก้ไขยังไง อีกจุดประสงค์หนึ่งนะครับคิดว่าสําหรับใครหลายคนในยุคนี้เนี่ยอาจจะมีความสุขกับการได้เห็นความชิบหายของคนอื่นนะครับรายการนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับอ้าววันนี้นะครับแขกรับเชิญของเราเนี่ยก็อยู่กับเราแล้วนะครับโอ้โหอันนี้ก็ต้องบอกว่าเฝ้ารอม,มานานมากอยากจะเจอตัวเป็นเป็นของนางมานานนมแล้วนะครับเห็นก็แต่จากทางโซเชียลมีเดียเห็นลีลาเห็นฝีปากาต่างๆแล้วก็อู้อยากเจอตัวเป็นเป็นนะครับนางเอกสาวหน้าหวานนะครับน้องใบ ันอนชาสาสวัสดีค่ะพี่อรสวัสดีครับทําไมคะฝีปากเฟิร์นมันทําไมะคะดีชอบประทับใจเออแต่เฟิร์นปากเก่งแค่ในโซเชียลนและ<笑><笑>แล้วมาเห็นหน้ากันอย่าง,งเงี้ยเฟิร์นเรียบร้อยมากเลยนะคะ<笑><笑>เออก็มัง้งฟังจากน้ําเสียงเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็อ เท่าที่จับดูเท่าที่จับคลื่นความถี่ดูสัมผัสได้ถึงความปากแจ๋วทั้งในจอนอกจอเลยอ่ะเอาง่ายๆมาอกี้ยตอนเราเจอหน้ากันครั้งแรกก่อนสวัสดีคือช็อต <c oughs> ให้พี่ช็อตให้พี่ทองฟังกลับเลยว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นกับเฟิร์นบ้างแล้วคือสดๆร้อนๆ <c oughs> นะครับแมพร้อมตั้งแผงพร้อมเปิดลานเรียกทัวร์ตลอดนะครับในโซเชียลมีเดียของน้องใบเฟิร์นนะครับก็ฝากถึงชาวเน็ตนะครับถ้าใครนะครับไม่รู้ว่าจะทําอะไรดีนะครับก็สามารถมาติดตามน้องใบเฟิร์นได้ ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียนะครับมีเรื่องราวดีๆมากมายใช่ค่ะครับอ่ะน้องใบเฟิร์นถามหน่อยตอนนี้ทําอะไรอยู่บ้างตอนนี้ค่ะก็ทําเพจค่ะเพจแล้วก็ y o u u ูทูบ v บโ a g e นะคะก็จะพาทุกคนไปเที่ยวไปกินหรือว่าจะมีเรื่องของแบบไลฟ์สไตล์อะไรเงี้ยมากขึ้นบ้างค่ะแล้วก็ตอนนี้กลับมาเล่นละครแล้วนะพี่ท <c oughs> อม <laughs> หลังจากหายไปจากจอ2ปีตอนนี้ก็มีละครแล้วค่ะคือคว่ามีละครที่ถ่ายไว้ตั้งแต่ประมาณแบบ ปีที่แล้ว2ปีที่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ใกล้จะได้คิวออนแอร์แล้วแล้วก็มีเรื่องที่ถ่ายอยู่ตอนนี้ด้วยแล้วก็มีเรื่องที่กําลังจะเปิดอีกอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็เตรียมตัวเป็นเจ้าสาวด้วยค่ะเออเออกรกกกตื่นเต้นทุกอันใช่ทุกอย่างเลยนะครับละครเดี๋ยวก็รอติดตามนะครับแล้วก็โอ้โหเจ้าสาวนะ อีกไม่นานเกินรอกำลังจะเป็นเจ้าสาวป้ายแดงค่ะครับผมนี่แขกรับเชิญของเราก่อนหน้านี้ก็ใกล้จะเป็นเจ้าสาวเหมือนกันก่อนหน้านี้ไม่กี่สัปดาห์ก่อนก็อายกมโเนตรอ่าแต่งใกล้ใก้กันเลยนะจะเดือนเดียวกันเลยใช่ค่ะครับผมเออเดี๋ยวรอดูรอติดตามข่าวกันนะครับอ่ะน้องใบเฟิร์นทําเพจทํา youtube ชื่อว่าใบโบยาสเห็นคําว่าโบยาสนี่ก็รู้แล้วว่าต้องเกี่ยวข้องกับการเดินทางแน่ๆนะกรับถามน้องใบเฟิร์นหน่อยครับทำไมถึงชอบเดินทาง คือเฟิร์นว่ามันเริ่มมาตั้งแต่หุยน่าจะตั้งแต่มหาลายัยคือเล่าอย่างนี้ก่อนว่าครอบครัวเฟิร์นเนี่ยเฟิร์นเป็นลูกคนเดียวค่ะคแล้วก็พ่อแม่ห่วงมากไม่ค่อยปล่อยไปไหนอะไรเงี้ยทีเนี้ยพอเราได้เริ่มเดินทางทริปแรกอะ่ะมันเหมือนเปิดโลกเราค่ะพี่ทอมรเรารู้สึกมีความสุขมากเลยตั้งแต่แพลนทริปว่าอุ้ยเราจะไปไหนตั้งแต่หาข้อมูลก็สนุกแล้วทีเนี้ยพอจัดกระเป๋าก็รู้สึกแบบอะดรีนาลีนมันหลัง่งครับ <laughs> รู้สึกตื่นเต้นรู้สึกแบบว่าเฮ้ย มีภาพในหัวเยอะแยะไปหมดเลยอะว่าเราอยากจะทําอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเวลาไปจริงอะค่ะมันก็อาจจะมีบางอย่างที่ตรงกับภาพในหัวหรือภาพในจินตนาการเรานะกับบางอย่างที่มันแบบเอ้ยอะไรอ่ะนี่มันอะไรกันเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันไอความเอ๊กความที่มันไม่ตรงตามที่เราคิดเนี่ยพี่มองว่ามันคือเสน่ห์อย่างหนึ่งของการเดินทางมสนุกมากค่ะพี่มันสนุกมากเอาจริงอะคือเฟิร์นอะด้วยความที่นิสัยอะเป็นคนที่หาข้อมูลเยอะ จะเป็นคนที่แบบมีแผน A แผน B แผน C ในหัวตลอดเลยอย่างเงี้ยแต่เวลาที่มันเจออะไรที่มันแบบผิดจากที่เราคิดอะมันก็สนุกดีไปอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับผมทีนี้ถามหน่อยครับว่าอย่างทริปแรกของน้องใบเฟินคือไปที่ไหนครับเอาในประเทศก่อนละกันเฟินว่าจุดเปลี่ยนที่ทําให้เฟินร,รู้ว่าเฮ้ยฉันชอบเที่ยวมันคือเขาช้างเผือกค่ะเขาช้างเผือกที่กาญจนบุรีเฟินอะไปตั้งแต่10กว่าปีที่แล้วตั้งแต่ตอนนั้นมันยังไม่ฮิตเลยแล้วก็ ตอนนั้นยังจองไม่ยากแบบนี้ก็เลยไปได้ง่ายไปกับเพื่อนสิบกว่าคนคอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็ขึ้นเขากันไปเนาะคือเป็นการขึ้นเขาครั้งแรกแล้วเรารู้สึกว่าโอ้มันเหนื่อยมากเลยพี่มันแบบมันเหนื่อยมากเราเดินกันหลายชั่วโมงมากแต่ว่าพอขึ้นไปถึงมันสวยจนเหมือนเรารู้เลยว่าที่ผ่านมาที่เราเดินเหนื่อยจนขา<ม>ล้ายเนี่ยมันเพื่อวิวนี้นี่เองอะไรอยา<ม>่างเงี้ยแล้วตอนกลางคืนคือแบบเรามองดาวกันแล้วก็ทําข้าวกลางคืนกินกันเองมันเป็นไข่เจียวโง่อๆอ<ม>่ะพ<ม>ี่กับปลากระป๋องอะ แต่มันแบบเฮ้ยมันอร่อยมันแบบมันอร่อยเฉยเลยอ่ะอะไรเงี้ยเอาจริงนี่รู้สึกว่า,เ,าเทปนี้เนี่ยอยากจะให้เห็นภาพมากเลยอะ่ะ <laughs> คือรู้สึกว่าพอดูใบเฟิร์นเล่าไปเดโอ้ยมันยิ่งสนุกยิ่งมีอรรถรสอะ่ะ อ oh, ใช่ใช่ mm hmm. นั่นแหละมันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการที่แบบเริ่มมาทาเพจเพราะว่าค,คือก่อนหน้านี้ยังไม่ได้ทํา mm hmm. ใช่ไหมคะอย่างทริปข่าวช้างเผือกอะไรเงี้ยก็ยังไม่ได้มีเพจเลยแต่ว่าพอเราเริ่มทําพอเราเริ่มเที่ยวปุ๊บเราลงโซเชียลเราชอบถ่ายรูปไงก็ล,ลงให้เพื่อนแล้วเพื่อนก็จะชอบมาถามอย่างเงี้ยแบบแกไปที่เนี้ยเป็นยังไงบ้างไอ้เราก็แบบนี่มันเป็นอย่างนี้ mm hmm. มาฟังสิอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเล่าปุ๊บเรากับเพื่อนมันก็จะมีตาที่เป็นประกายขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วม mm ันก็รู้สึกว่าเฮ้ยการเล่าให้ใครสักคนฟังว่าาาาาเรรไไไไปหนทํยังงงอะมบ้ สนุกจังเลยรเราก็เลยเริ่มมาเขียนค่ะเราเริ่มจากการเขียนก่อนก็คือเราเขียนลงเว็บพันทิป ชชยเขียนลงพันทิปแล้วก็แบบคนคอมเมนต์กันเยอะมาก <suit. S 1> คนอ่านคนแบบแชร์กันเยอะมากจนเรา parable, รู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องมีช่องทางของตัวเองละ <c oughs> เราก็เลยมาทําตอนแรกทำเฟซบุ๊กค่ะควบคู่กับทําเว็บเพราะว่าจริงๆแล้วเราชอบเขียน <c oughs> เราเป็นคนที่ชอบเขียนเพราะว่ามันเป็นเหมือนไดอารี่ <c oughs> แบบเวลาเรากลับมาอ่านเองอะไรอย่างเงี้ยคือพอเราเที่ยวเยอะๆบางทีมันก็จะลืมแล้วเฟินเป็นคนดีเทลจัดมากเลยนะ <c oughs> อยากจะแบบให้เห็นโน้ตสมัยก่อนของเฟินเฟินเขียนแม้กระทั่งว่านั่งรถอะ นั่งฝั่งไหนสวยสุดนั่งเครื่องบินฝั่งไหนสวยสุดเวลาจะทําอย่างเงี้ยมันจะต้องเดินไปตรงนี้นะแล้วมันจะอย่างเงี้นีคือเฟิร์นเป็นคนละเอียดแล้วก็เลยเลยมีเป้าหมายว่าเวลาที่เราอยากรีวิวอะเราจะทําให้คนสามารถมาอ่านรีวิวเราแล้วจบในรีวิวเดียวได้เพราะว่าเฟิร์นอะเข้าใจว่าเวลาที่เฟิร์นรีเสิร์ชข้อมูล <S 2> <S 2> เฟิร์นต้องหาประมาณแบบ ทุกแบบทุกกระทูาจริงๆเพื่อมาประกอบรวมเป็นแพลนหนึ่งของเราอะไรเงี้ยเราเลยอยากที่จะให้แบบคนน่ะสามารถอ่านกระทูเราเลอเจอรายละเอียดทุกอย่างแล้วก็โอเคฉันน่ะตามอันเนี้ยได้เลยอะไรประมาณออนี้เข้าใจมากๆการใส่รายละเอียดเยอะเนี่ยเพราะว่าตั้งแต่ตอนช่วงแรกๆที่พี่เริ่มเที่ยวเริ่มเดินทางอ่ะเวลาเข้าไปพันทิปอ่ะบางทีมันจะมีความงึกหงุดหงิดตรงที่แบบทำไม <ๆ S 1> บอกไม่หมดไอ,อ <laughs> สิ่งที่เราอยากรู้เนี่ยทําไมเราหาไม่เจอวะแล้วคือเราต้องไปแบบนู่นนู้นนูนจากหลาย

ใช่ใช่คือเฟิร์นอะไปหลายๆที่ตั้งแต่มันยังไม่ฮิตอย่างเร่ตอนไปไอแลนด์อะตอนนั้นก็ไปแต่คนไทยอะยังไปกันน้อยมากเลยที่ไปน้อยสุดเลยนะคะคือไต้หวันหาข้อมูลยากมากในยุคนั้นอะยากแบบแทบไม่มีเลยเฟิร์นต้องไปหากระทูที่เป็นภาษาอื่นนะคะเพื่อมาหาเป็นข้อมูลอะแต่ตอนนี้ก็คือแบบเยอะแล้วแล้วจาได้ว่าตอนไต้หวันคือทําข้อมูลไว้ละเอียดสุดๆเลยเพราะว่ามันหาข้อมูลยากแล้วเฟิร์นเข้าใจความเหนื่อยของคนจะหาข้อมูลอะไรประมาณนี้ยค่ะใช่แต่คืออย่างอย่างเราเองเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะ เหนื่อยมากกับการหาข้อมูลแต่เราก็สนุกมากเวลาที่ได้เจอเนาะสนุกจริงๆสนุกมากจนถึงทุกวันนี้เฟิรนยังติดนิสัยนั้นอยู่เลยคือเป็นคนที่รีเสิร์ชข้อมูลละเอียดเนี่ยแบบเวลาไปทริปนึงอะคะ่ะ เฟิร์นน่าจะทำประมาณสิบหน้ากระดาษอะเพื่อที่จะหาข้อมูลในแบบทริปนั้นให้จบอะไรเงี้ยเพราะว่าคือจริงๆต้องเล่าว่าก่อนหน้านี้นเราอาจจะเป็นแค่ในแนวว่าออหาข้อมูลว่ากินอยู่ยังไงเดินทางยังไงอะไรยังไงแต่ว่าในในช่วงหลังอะคะ่ะวิธีการหาข้อมูลของเฟิร์นจะเปลี่ยนไปนิดนึงคือตั้งแต่มาเริ่มทําวิดีโออะรเรารู้สึกว่า มันเขียนอะมันมันเอากลับมาเขียนทีหลังไม่ได้ละเราจะต้องรู้ข้อมูลตั้งแต่ก่อนไปเฟิร์นก็เลยเริ่มหาข้อมูลพวกสถานที่ต่างๆแบบประวัติมันเป็นยังไงอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วสิ่งที่มันคนพบคือเฮ้ยพ่อเรารู้ประวัติที่นั้นก่อนไปอะ่ะ เวลาไปถึงมันว้าวกว่าเดิมอีกนะมันสมมติว่าช่วงนี้อินโบดค่ะไปไปโบดก็จะแบบรู้สึกว่าเมื่อก่อนก็ไปก็สวยดีสถาปัตยกรรมเขาสวยเนาะถ่ายรูปอ่ะจบแต่ช่วงหลังอ่ะพอเราเริ่มหาข้อมูลแต่ละที่ก่อนไปอ่ะเราจะรู้สึกเฮ้ยตรงนี้มันเคยโดนไฟไหม้มาก่อนนะอู้นี่มันสร้างมาสองพันปีแล้วนะคนในยุคสองพันปีเขาสร้างสิ่งนี้กันมาได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันมันสนุกกว่าเดิมเยอะมากเลยค่ะพี่โอ้โหนี่ เห็น้วยมากๆคืออย่างอย่างพี่เองอ่ะตอนสมัยเรียนมหาลัยก็เรียนพวกวิชาอารยธรรมพวกประวัติศาสตร์ต่างๆพวกนี้อย่างตอนเรียนมันก็ว้าวประมาณนึงอ่ะแต่ว่าพอโตมาเรามีโอกาสจะได้ไปสถานที่นั้นๆจริงๆในประเทศต่างๆในทวีปต่างๆแล้วพอเรากลับไปอ่านตำราเล่มเดิมอ่ะแล้วเราเก็บข้อมูลเสพทุกอย่างเข้ามาในหัวแล้วพอไปเห็นของจริงมันรู้สึกว้าวมากมันอินใช่ไหมมันอินกว่าเดิมจริงอินมากหรืออย่างเวลาไปเส้นสมองเมชนียสถานอ่ะเราได้ยินเรื่องพระเจ้ามาตั้งแต่สมัยรปถม S <S อ่า<ช>แล้วพอเป็นของจริงก็อ๋อนี่เรื่องงี้งี้แบบนี้<ช>ตรงนี้แบบเออพระพุทธเจ้าเอาถาดไปลอยน้ํานันนี้นู่นต่างๆนันนถึงแม้ว่าเราก็จะรู้สึกว่าเออมันอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงทั้งหมดแต่โอเคนี่คือเรื่องเล่าที่เราเติบโตมากับมันใช่ใช่ใชแล้วก็<ช>ค,คือพอฟังใบเฟิร์นเล่าเรื่องการเตรียมตัวการหาข้อมูลต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างโดยละเอียดเนี่ยอยากจะฝากไปถึงผู้ฟังรายการของเราหลายๆคนที่แบบเวลาไปเที่ยวเป็นกลุ่มแล้วให้เพื่อนคนใดคนหนึ่งเป็นคนจัดการทริปทั้งหมด เนี่ยนะครับแล้วถ้าสมมติไปถึงที่จริงแล้วไม่ชอบไม่พอใจอย่าไปบ่นเพื่อนอย่าไปด่าเพื่อนมากเ <laughs> พราะเพื่อนแพลนมาให้เพื่อนหาข้อมูลให้ตรงนั้นน่ะเหนื่อยยากอันนี้ความในใจอะไรหรือเปล่าพี่ตอม <laughs> เปล่าเล่าสู่กันฟังเฉยๆเพราะเจอเยอะมากหลายคน <laughs> ที่แบบเฮ้ย แม่มีมีปัญหาเลยคือตอนเขาจะแปลนเนี่ยไม่ช่วยนะอเออแต่พอไปจริงแล้วบนนั่นนี่นูน่นไม่อยากไปนนี้ทาไมเนี่ยไม่อยากมาเอ,อเยเงี้ยแหละเห็นไหมฟังน้ําเสียงใบเฟิน <laughs> <laughs> ไม่แต่ว่าเฟินไม่ค่อยเจอนะเพราะว่าเฟินเป็นคนที่ไม่ค่อยเที่ยวกับกลุ่มใหญ่ๆเท่าไหร่เวลาไปก็คือแบบไปกันน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบมีการคุยกันก่อนว่าพักที่นี่โอเคหรือเปล่าเนี่ยย่านนี้ราคาเท่านี้นะไปเที่ยวตรงนี้ดีไหมอยากไปเที่ยวแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเฟินก็จะเหมือนเอาความต้องการมาเจอกันตรงกลางแต่ว่าถ้ามันเริ่มคนเยอะขึ้นเนี่ยปัญหาเนี่ยมันมีแน่นอนครับผมแต่จริงๆถ้าคนเยอะมันก็แล้วแต่ด้วยนะว่าเป็นใครบางครั้งปัญหาอาจจะไม่ ีไม่เกิดก็ได้อย่าง,างพี่เคยจัดทริปหนึ่งอ่ะไปอียิปต ก็ไปกับแก๊งเพื่อนะไปกันสามสิบกว่าคนเพื่อนแล้วคือเพื่อนก็ชวนเพื่อนของเพื่อนไปอีกเพื่อนชวนพ่อแม่ไปด้วยอีกเพื่อนบางคนไม่ไปส่งพ่อแม่ไปเที่ยวด้วยก็มีอะไรเงี้ยสนุกมากแล้วเอออแต่คือวายคนมันดีไงคนไม่ได้มีปัญหาแล้วก็โอเคหรืออย่างสมมุติว่าถ้าเราไปกลุ่มเล็กๆแบบ4ี่ห้าคนอะไรเงี้ยบางทีเราก็จะคุยกันเลยว่าที่ไหนบ้างที่เราอยากไปตรงกันเราไปด้วยกันถูกค่ะแต่คือเราไปเที่ยวด้วยกันกับเพื่อนะเราไม่จำเป็นต้องอยู่ด้วยกันตลอดเวลาก็ได้ต้อง กันไปตามความสนใจก็ได้แต่ละคนมันมีความชอบไม่เหมือนกันน้อยอย่างเช่นแบบบางคนแบบเฮ้ยเอี่นี้ฉันอยากช้อปปิ้งอ่ะแกอ้าวก็ไปช้อปปิ้งสิจ้ฉันไม่ได้อยากช้อปปิ้งเธอก็ไปเลยเราไม่ต้องตัวติดกันก็ได้อะไรอย่างเงี้ยบางทีพี่อยากเข้าร้านหนังสือแต่เพื่อนไม่อยากไปอ้าวก็แยกกันไปแค่นั้นเองใช่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 ค่ะโอเคซึ่งในวันนี้นะครับทริปที่น้องใบเฟิร์นจะเอามาเล่าให้เราฟังเป็นประเทศนะครับเป็นประเทศ ไอแลนด์ค่ะใช่แล้วไม่ใช่อีแลนด์นะคะไอแลนด์อันนี้ต้องออกเสียงให้ชัดนะย้ำให้ดีสะกดให้ดูนะครับไอ e แลนด์เนี่ยคือ I-C-E แต่อีแลนด์คือ I-R-E ใช่ค่ะใช่ซึ่งวันนี้เป็น r อ l a แลนด์ใช่ค่ะเล่าว่าทริปนั้นเนี่ยไปกับแขกรับเชิญของคุณด้วยนะแขกรับเชิญคนก่อนๆของคุณนะคะ พี่บาดโกเมนโกใช่ใช,เใช่เหมือนทริปนั้นแบบเขาชวนประมาณนี่แหละสองสามคนอะไรอย่างเงี้ยค,ค่ะเราก็ไปด้วยแล้วเหมือนไปกันน่าจะประมาณเกือบครึ่งเดือนนะสิบวันได้มั้งคะ<ม>ทีนี้ก็ไม่มีอะไรก็ก็ไปเที่ยวกันอะไรใดๆอุ้ยตอนนั้นเนฟะิร์นยังไม่ทําวิดีโอเลยจะบอกว่าจุดเริ่มต้นของการทําบล็อกเนี่ยค จุดเริ่มต้นจริงๆน่าจะมาจากทริปนั้นด้วยเพราะว่าตอนนั้น,นพี่บาร์ดทำแล้วแต่ทีเนี้ยก็เฟิร์นก็จะมีออกกล้องแวบๆได้พูดไอ้หนูไอ้หนินิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะคแล้วหลังจากที่บล็อกนี้ของพี่บาสลงไปอะ่ะมันก็มีคนคอมเมนต์ว่าเฮ้ยอยากจะให้คุณเฟิร์นอะ่ะทำบล็อกเองบ้างบแบบคุณเฟิร์นพูดน่าฟังดีนะอะไรอย่างงี้มันก็เป็นเหมือนทดไว้ในใจค่ะว่าเอ๊ eh, หรือจะทําดีแต่ว่าจริงๆก็ยังไม่ได้เริ่มทําหลังจากนั้นจริงๆมาเริ่มหลังจากนั้นเป็นปีเลยเหมือนกกัันเพราเราาาะยงมมีคววู้สึ่ เฮ้ยแต่ฉันเป็นคนโรกส่วนตัวสูงนะเข้าใจเข้าใจเออเราเราไม่สามารถที่จะ sacrifice แบบตลอดเวลาที่ต้องมาถ่ายอะไรแบบนี้ใช่อย่างบางทีเวลาพี่ไปเที่ยวพี่ก็รู้สึกแบบคือมันมันก็มีใจนึงที่เออก็อยากทำคลิปอยากทำเพราะมันก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เราก็อยากทำแต่แบบอยากเที่ยวเฉยๆอยากดูเฉยๆอ่ะใช่บางทีอยากนั่งเหม่อมองคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากเห็นมาดูเอง <laughs> ใช่ใช่แต่ว่าอันนั้นแหละสุดท้ายคนเรียกร้องเยอะมากก็เลยมาทำแต่ว่าเล่าย้อนกลับไปทริปนั้นถามว่าทริปนั้นมีเหตุการณ์อะไรคือมันมีอยู่วันหนึ่งค่ะตอนนั้นน่ะพี่บาร์ดเขาก็ก็อย่างที่บอกเนาะเวลาความต้องการเราอาจจะไม่เหมือนกันนะไรอะารเงี้ยเราก็แยกกันไปพี่บาสก็ไปอยู่คาเฟ่นั่งกินนู่นนี่นั่นส่วนเฟิร์นเฟิร์นเป็นคนที่ชอบสวนสาธารณะมากเลยแล้วก็ตอนนั้นน่ะที่เมืองนั้นมันมีนมสวนที่อยู่ติดกับ แม่น้ําใหญ่ๆแล้วก็วันนั้นเป็นวันที่ชิลมากอากาศดีมีดนตรีในสวนด้วยดีจังก๊อปชัดชาติได้ไอเดียชัดชาติมากก่อนเวก้มาก่อนการมากฝรั่งยังก๊อปเสร็จแล้วทีเนี้ยเราก็นั่งอยู่ในสวนคนเดียวนั่งแบบโอ้ดูดนตรีนู่นนี่นั่นยเพลินละมุนใช่ค่ะแล้วอยู่ๆก็มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาหาเราแล้วก็คุยกับเราเพราะเราอ่ะหอยกล้องอยู่เขาก็เดินเข้ามาคุยบอกว่าถ่ายรูปให้เขาหน่อย เราก็งงนิดนึงนะแต่ก็ได้สิได้อ,อ,อเราก็แบบโอเคก็ถ่ายให้ถ่ายให้เสร็จเขาบอกว่าขอดูรูปหน่อยไอเราก็อ๋อได้ได้สิได้สิก็หันกล้องไปให้ดูคือเราคลองคออย่เดี๋ยวนะอันนี้คือกล้องเราแล้วลเขา,ามาบอกว่าถ่ายรูปให้หน่อยคือจะให้เราใช้กล้องเราถ่ายเขาเหรอใช่เราก็แปลกใจเนาะแต่ก็ มองลุกนี่แค่ดีเ <laughs> อีอ่คือณณตรงนั้นน่ะบรรยากาศตรงนั้นสถานที่ตรงนั้นมันดีอ่ะมันมันดีจนเราไม่ได้คิดว่าน่าจะมีเหตุอะไรใดๆใช่<ด>ใช่ใช่เราก็เลยถ่ายแล้วเขาขอดูเราก็แต่เราก็มีความระวังตัวอยู่นิดนึงเหมือนกัน <c oughs> ก็คือเราไม่ได้ถอดเอที่ห้อยคอของ <c oughs> กล้องอ่ะออกก็คือ,อยังคล้องคอแล้วก็หันกล้องไปให้เขาดูแทนเขาก็เหมือนแบบว่า ฉัน่ะขอถ่ายเธอหน่อยได้ไหมแบบเหมือนเอาส่งกล้องมาให้ฉันหน่อยเดี๋ยวฉันถ่ายรูปให้เธอเฮ้ยกลยุทธ์ยังดีว่ะเออว่ะแล้วเป็นเด็กผู้หญิงไะพี่ถอมนึกออกปะเด็กอายุประมาณแค่ไหนมิสิบนิดนิดเองมั้งคือยังเด็กอยู่เลยอ่ะเราก็แบบคือด้วยความที่มันไม่ใช่ผู้ชายหรืออะไรเราก็ไม่ได้ระวังถึงขนาดแบบฉันไม่คุยกับเธออะไรอย่างงี้นึกออกปะแต่เราก็แบบว่า มีทดไว้ในใจเหมือนเดิมทดไว้ในใจนิดนึงอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่โ่งกล้องให้เขาถ่ายนะเพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันอันนี้มันเกินไปนิดนึงเขาก็เลยแบบนิดเดียวไม่ไม่เป็นไรหรอกเนี่ยขอถ่ายรูปหน่อยเราก็แบบเออไม่เอานะเขาบอกงั้นถ่ายรูปให้เขาเพิ่มหน่อยไอ้เราก็เออก็ได้วะก็ถ่ายก็ถ่ายอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็ถ่ายให้เขาก็พยายามจะขอดูกล้องเรามากจนตอนนั้นเฟิร์นคิดว่าเอาละแปลกแปลกก็เลยบอกเขาว่า เรามาเซลฟี่กันดีกว่าเออก็กะว่าสมมุติถ้ามันมีอะไรขึ้นมาจริงๆฉัน่ะมีหน้านะจ๊ะว่าเธอคือใครใช่คือพี่ทำแบบนี้บ่อยมากเวลาไปหลายๆประเทศที่เราแบบเราได้ได้ยินมาเยอะเรื่องมิจฉาชีพเยอะอย่างเช่นถ้าไปแถบเอเชียใต้เงี้อินเดียเนปาลเงี้ยแล้วคือเราจะรู้ว่าเขาชอบถ่ายรูปใช่ชอบถ่ายรูปแล้วคือเวลาไป เราจะใช้วิธีนี้การที่เขาชอบถ่ายรูปอบถ่ายเซลฟี่ก่อนเลยไม่ว่าจะขึ้นรถหรือไปไหนก็แล้วแต่รอพี่เซลฟี่ก่อนชวนแบบเฮ้ยเฮฮ่าถ่ายรูปกันแบบเนี้เพื่อที่จะแบบมีอะไรก็มีหลักฐานชี้หน้าได้เพราะว่าถ้าจะบอกว่าแบบอ๋อคนลักษณะนี้สุดท้ายมันก็เหมือนเหมือนกันหมดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่เฟินก็ใช้วิธีนั้นเหมือนกันมันก็แบบขึ้นมาเองอะป๊อปขึ้นมาปิ๊งอย่างเงี้ยแล้วก็โอเคเรามาเซลฟี่กันอะไรอย่างนี้แล้วเขาก็พยายามตื้อเราตลอดเลยแบบเขาไม่ยอมเลิกลาการตื้อเราเหมือนแบบ ไปได้แ๊บหนึง่งแล้วก็วนกลับมาใหม่มาตื้อเราใหม่อะไรอย่างเงี้ยจนสุดท้ายค่ะเฟิร์นมีเจ้าชายขี่ม้าขาวมาช่วยไม่ใช่พี่บาสแน่นอน <laughs> <laughs> พี่บาสคือกำลังดื่มอยู่ <laughs> พี่บาสกำลังดื่มดำ <laughs> หรือว่าดื่มอะไรก็ไม่รู้ okay. อยู่แต่ผู้ชายที่ขี่ม้าขาวมาช่วยเป็นฝรั่งครับสูงหล่อแบบหล่อมากพี่ทอมหล่อมากเ,ออเขาก็เดินเข้ามาแล้วก็คุยกับเราประหนึ่งว่าเราหนัดกัน เออทำไมเฟิรนไม่คิดเนาะว่าเขาเป็นพวกเดียวกันนั่นสินั่นสินั่นสิเนี่ยบ e a u ี y privilege ไงไม่ฝรั่งขาวสูงหรอกนั้นมี beauty privilege ไงเธอเลยไว้ใจเขาคือเขาว่ะเดินเข้ามาทําเป็นเหมือนคุยกับเราแบบรู้จักเราแล้วไอเด็กคนนั้นก็เลยไป โอจริงเนาะทำไมเฟิร์นไม่คิดว่าเขาเป็นผู้หญิง <laughs> <laughs> แต่เขาก็เข้ามาคุยกับเฟิร์นบอกว่าเออเนี่ยฉันน่ะเห็นผู้เด็กคนเนี้ยพยายามไปคุยกับใครหลายคนอย่างนี้แล้วก็บอกว่ามีเมื่อกี้มีฝรั่งสองคนนะ่ะโวยวายว่าแบบเขาอ่ะพยายามจะแบบแอบมาปลดนาฬิกาข้อมือของฝรั่ง <c oughs> ฉันก็เลยคิดว่าเขาอ่ะคือมีฉาชีพนะฉันสังเกตเขามาสักพักแล้วก็เลยเดินเข้ามาคุยกับยูให้เขาแบบออกไปนี่แหละเออ เออนั่นแหละพี่ทอมไอเราก็เลยโอ๊ยขอบคุณนะอะไรอย่างงี้แล้วด้วยความที่เขาหล่อเลเราก็เลยไม่เอะใจอะไรเลยเราคิดว่าเพราะเราสวยอ่าโอเคอ่าก็ก็มีสิทธิ์ที่จะดล่อเล่นล้อเล่นล้อเล่นเราก็แบบว่าเราก็คือรู้สึกแฟงฟูแบบเออรู้สึกขอบคุณอะไรเงี้ยเออแต่เอาจริงพอมาย้อนพอมาเล่าอ่ะพอมาเล่าปูเฟินก็คิดเหมือนกันว่าพทำไมเฟินไม่เอะใจแบบเขาอาจจะเป็นพวกเดียวกันก็ได้อะไรเงี้ยแต่ไม่ได้คิดจริงๆรก็ เขาก็เลยบอกว่าเอ้ยเนี่ยมาทาอะไรเราก็เล่าให้ฟังว่าแบบเรามาเที่ยวนู่นนี่นั่นเนี่ยเดี๋ยวอยู่ถึงอีกไม่กี่โมงเราก็จะไปละอะไรอย่างนี้แล้วเขาก็บอกว่าให้เขาพาเดินทัวร์ชมเมืองไหมงงนะไปอันตรายกว่าเมื่อกี้ไปจริงโอเคเอ้ยยงต่อเล่าลไปไปด้วยก็แบบเออเขาก็เดินพาชมเมืองเดินแบบเพราะว่าเขาอะอาศัยอยู่ที่นั่นเขาก็จะรู้ว่าแบบเอออะไรเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ย เสร็จก็จบวันที่ว่าแลก WhatsApp กันไหมแบบเขาแบบเอออยากจะแบบคีบคอนแทคไว้ซึ่งตอนนั้นน่ะอออเฟิร์นรู้และว่าทำไมเฟิร์นถึงแบบใจอ่อนเพราะว่าเพิ่งอกหักพอดีใจมันเคว้งคนมัอนพิ่งโซดนะเข้าใจเข้าใจก็เลยแลกก็เลยแลก WhatsApp กันเสร็จแล้วทีนี้เราก็ไปเที่ยว ไปเที่ยวเมืองอื่นๆต่อก็อากะเตงไปกันกับแบบพี่บาสกับทีมนู่นนี่นั่น,นอะไรอย่างเงี้ยจนวนกลับมาที่เมืองหลวงของไอแลนด์อีกครั้งซึ่งเขาอ่ะก็รู้ว่าเราอ่ะจะกลับมาเมืองหลวงในวันที่เท่านี้เท่านี้เขาก็เลยบอกเราว่าเฮ้ยเ e e er ดี๋ยวตามไปเจอเดี๋ยวไปเที่ยวด้วยกันที่ที่น,น,นั่นอีกทีนะอะไรอย่างงี้เราก็รเราก็เราตอนแรกเราก็อก็โอเคนะอะไรเงี้ยก็ก็โอเคก็มาได้สิมาได้จนแบบพอเจอแล้ว เขาก็บอกว่าเนี่ยเขาอ่ะจองที่พักเดียวกับเราเลยอืบอกว่าจองเป็นห้องเดี่ยวคือด้วยความที่เราอ่ะตอนนั้นก็ยังเด็กเนาะเราก็จองเป็นแบบดอมเขาเรียกว่าอะไรนะสี่เตียงอะค่ะพี่ทอมใช่เขาบอกว่าเขาอ่ะจองห้องเดี่ยวย้ายมานอนกับเขาได้เฮ้ยเออแล้วเราก็มีแบบว่าความแบบ เออเขาเรียกอะไรอะ่ะเดวิลกับแองเจลตีกันในหัวนะว่าเฮ้ย<ม>เอาไงดีอ่ะเราก็โสดเนาะแต่แบบ<ม>เอ้ยเราก็ไม่รู้จักเขาเนาะแต่แบบเอาจริงๆนะปกติเฟิร์นเป็นคนที่แบบไม่ได้วันไนสแตนคือไม่ได้แอนตี้ใครใอยากทําก็ทําแต่มันแค่ไม่ใช่สไตล์เราเพราะว่าเราเนี่ยเป็นคนที่แบบมันต้องเกิดจากความรักกันหนึ่งออกปะแต่ณวันที่มันคว้งเราก็ตีกันเหมือนกันว่าแบบเฮ้ยหรือใบเฟิร์นเธอควรใช้ชีวิตเอ่ออตีใจก็แบบ ใบเฟิร์นเธอทำไม่ได้หรอกเ,อเสียงต้องเสียงนี้ใบเฟิร์นอยาเลยเธอทำไม่ได้หรอกแต่อีกตีนอีกเสียงหนึ่งตีเข้ามาแต่แกอายุเท่าไหร่แล้วแกต้องใช้ชีวิตบ้างน,นะเออมันตีกันในหัวพี่ให้่ายว่าสุดท้ายด้านไหนชนะพี่เดาไม่ถูกเลยไม่กล้าเดาด้วยพี่เห็นหน้าหนูอย่างเงี้ยพี่คิดว่าด้านไหนมันจะชนะค่ะ อยากจังเลยทีมงานครับขอไว้บอร์ดเดาๆมาเหอะเดาๆมาอ่าด้านแบบเรียบร้อยเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเฟิร์นก็ตอบเขาไปว่าเออพอดีว่าประเทศฉันน่ะถ้าผู้หญิงกับผู้ชายยังไม่แต่งงานกันน่ะอยู่ห้องเดียวกันไม่ได้หรอก เนี่ยเนี่ยอ้างวัฒนธรรมไทยอีกแต่อ้างวัฒนธรรมเฉยเลยคือแบบไม่รู้จะตอบยังไงก็เลยตอบไปว่าไม่ได้ไม่ได้แบบฉันฉันแบบไม่ได้อ่ะโดนตัวผู้ชายไม่ได้เลยนะอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่ายังไม่แต่งงานอยู่ห้องเดียวกันไม่ได้ฝรั่งงงสิอฝรั่งบอกว่าอยู่อายุเท่าไหร่แล้วอ่ะอทําไมถ้าวัฒนธรรมมันไม่เมคเซนส์อยู่จะไปเชื่อตามนั้นทําไมอ่ะเราโตแล้วเรามีสิทธิ์ในร่างกายตัวเองนะเรา เราตัดสินใจเองได้สิเราคิดเองได้จะไปเชื่อว่าถ้าทำอะไรแบบนั้นทาไมมันบูชิดเออปรหลังของนั้นคือนางชอตคือนางเอนดูเจ็ใช่ซึ่งเราก็เห็นด้วยใช่คือต้องบอกอย่างที่บอกว่าจริงๆอ่ะเราไม่ได้แอนตี้อะไรแบบนี้หรอกแต่เราแค่หมายถึงว่าเราไม่ได้แอนตี้กับการที่เราจะมีเพศสัมพันธ์หรืออะไรก่อนแต่งงานหรืออะไรแบบนี้แต่เราในส่วนตัวเองเนี่ยโสนิยมของเราคือการมีเพศสัมพันธ์ที่เกิดจากความรักครับ แค่นั้นเองมันคือเป็นรสนิยมส่วนบุคคลของเราเราก็เลยแบบ,ร,บรู้สึกว่าเฮ้ยฉันทําใจไม่ได้อ่ะถ้าฉันจะแบบไปอยู่กับผู้ชายที่ฉันเพิ่งรู้จักมาแบบอาทิตย์หนึ่ง<ม>อะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็เลยแบบพยายามปฏิเสธเขาแต่เขาก็ดูไม่เข้าใจแล้วหลังจากนั้นะบรรยากาศมันก็ตึงตึงเลยอ,อืมตึงเลยประกอบกับตอนนั้นอ่ามี ประจำเดือนด้วยก็เลยแบบค่อนข้างปวดท้องเมนแล้วก็เออปวดท้องประจำเดือนแล้วก็เราก็ไม่ได้เอนจอยเท่าไหร่แล้วบรรยากาศมันก็ตึงอยู่แล้วแล้วทีเนี้ยเขาก็แบบเอองั้นไปเดินเล่นกันเถอะพี่รู้ไหมว่าหนูชวนเขาไปเดินเล่นที่ไหนสุสานสุสานอ่ะเออแต่สุสานนยุโรปมันก็น่าเที่ยวอยู่สวยใช่ใช่อ่าแต่ในมุมของคนไทยไงว่าแบบเฮ้ยสุสานมันแบบมันใหม่มันสวยแบบประเทศเรามันไม่มีอะไรแบบนั้นเราเห็นแต่ในซีรีส์แต่พี่ลองคิดดูว่าคนที่เห็นสุสานเป็นประจำอ่ะ Mình ngùng mà อีผู้หญิงคนเนี้ยอยู่มึงชวนกูไปสุสานมึงเป็นไรเออเออก็เลยรู้สึกว่าดูเป็นคนแปลกอ่ะแต่เขาก็ไปด้วยนะแต่ก็ไปกันแบบตึงๆไม่ค่อยคุยกันเท่าไหร่จนแบบรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วอ่ะคือเราจะอยู่ที่เนี่ยเมืองเนี้ยอีกแค่แบบวันสองวันแล้วเราจะบินกลับไทยแล้วอ๋อต้องเล่าว่าตอนนั้นแยกกับพี่บาสแล้วพี่บาส์ตกลับไทยไปแล้วแต่เราอ่ะอยู่ต่อเพราะว่าเราเป็นคนอกหักเนียโอเคเออเป็นคนอกหักก็เลยแบบไม่อยากกลับไทยเลยขอแบบ อยู่ต่ออีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยู่ต่อแล้วก็เจอเรื่องนี้แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉันจะอยู่ที่เมืองเนี้ยอีกแค่แบบวันสองวันเนี้ยไงฉันจะต้องกลับไทยแล้วฉันจะต้องไม่อยู่กับตอนเนี้ยที่มันทําให้ฉันอึดอัดจริงๆหรอก็เลยไม่รู้จะทํายังไงเลยบอกเขาว่าเนี่ยฉันน่ะปวดท้องประจำเดือนมากเลยขอกลับไปนอนพักก่อนได้ไหมแล้วนี่ก็ ก็กลับไปอยู่ห้องแล้วแบบทําตัวไม่ถูกพี่แบบทําไงดีวะแบบรอรอให้เขาแบบเผลอแล้วฉันหนีออกไปเที่ยวคนเดียวดีไหมอะไรเงี้ยแลวก็น่าจะคิดนานไปหน่อยคิดหลายชั่วโมงไปหน่อยหรืออาจจะทําอะไรให้ผู้ชายรู้สึกได้ว่าเฮ้ยฉันไม่โอเคอะไรเงี้ยเขาก็เลยไลน์มาเออเขาก็เลยวอทแมาบอกเราบอกว่าเดี๋ยวเขาจะกลับเมืองเขาละ <laughs> กลับก็ได้บ่ะเออเขาคงคือเฟิร์นว่าฝรั่งเป็นเป็นอ่าคนที่จริงๆเราชัดเจนมันไม่เหมือนคนไทยที่แบบไม่กล้าพูด่าถ้าเฟิร์นพูดว่าเฮ้ยแบบเราไม่โอเคเราอยากไปเที่ยวคนเดียวเขาจะอะไรยังไงไหมแต่จริงๆอ่ะฝรั่งเป็นอะไรที่ชอบไม่ชอบเอาไม่เอาก็แค่พูดครับ เออแต่เราไม่ชินไนงะเราเราติดความวัฒนธรรมไทยเราขี้เกงงใจเราเป็นคนที่ไม่กล้าพูดอะไรตรงๆอะไรเงีง้ยค่ะแต่สุดท้ายเขาน่าจะรับรู้ได้เองจากการกระทําเราเขาก็เลยบอกว่าเขากลับแล้วอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเฟิร์นก็ก็ยังไม่แน่ใจกลับจริงเปล่าวะ <laughs> ลงไปที่โฮสเทลแล้วก็แบคบคือถ้าทางเฟิร์นอะใครเห็นวันนั้นต้องคิดว่าเฟิร์นขโมยของมาแน่ๆ <laughs> ถ้าทางเฟิร์นอยู่อย่างเงี้ยแบบ อยู่ป่าวีะพลรุดกว่าเด็กคนนั้นนี่กับพรุดมากก็เลยสุดท้ายเขาก็ไปจริงๆแล้วเราก็อ๋อโอเคเขาไปแล้วแล้วเราก็เลยไปเที่ยวของเราแล้วเสร็จแล้วทีเนี้ยเราก็อ่ะเรื่องเรื่องผู้ชายคนนี้ก็คือจบไปแล้วหลังจากนั้นก็โดน unfriend Facebook ปโอ้มาใช่แต่ไม่เป็นไรแต่ก็แบบเหมือนเป็นอาจมองสว่าเขาเป็นเรื่องเราดีๆที่ทาให้เราหลุดพ้นจากมีชาชีพแล้วก็เป็นแบบ เรื่องเราดีๆหนึ่งชั่วโมงกว่านั้นอะไร <laughs> อย่างเงี้ยที่แบบไม่ได้สารต่อแต่ก็ก็โอเคไม่ได้เป็นอะไรค่ะจนอ่ะโอเคหลังจากที่เราแยกไปเราก็ไปเที่ยวสวนสาธารณะอะไรอย่างเงี้ยไปเที่ยวคนเดียวนั่งมองว่าอืมทไมทุกคนดูรักกันจังเลยทุกคนแบบนอนตักกันป้อนไอติมกันแบบโ <laughs> ออก็เหงาเนาะเรามันก็คนโสดเนาะก็นั่งแบบน้ําตาซึมๆอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งแบบเห็นเห็นกลุ่ม วัยรุ่นให้อาหารนกพิราบหรือนกอะไรไม่รู้นในสวนไอ้เราก็แบบเดินเข้าไปด้อมๆมองๆแอบถ่ายรูปแบบแช่แบบแบบอุ้ยโมเมนต์นี้มันดีเราก็แบบอยากถ่ายเก็บไว้อะไรเงี้ยจนกลุ่มนั้นเขาก็บอกว่ามาให้อาหารนกด้วยกันสิเราก็แบบอ๋อได้เฉยเลยอยู่ๆก็ได้แล้วก็คุยกันไปคุยกันมาเขาก็บอกว่าเขาว่ามาเรียนแลกเปลี่ยนนู่นนี่นั่นแล้วเขาก็บอกว่าเอาจะกลับพรุ่งนี้แล้วเหรอเคยเห็นกวางยังเราก็บอกว่ายังเลยที่นี่มีกวางด้วยเหรอ เขาก็บอกว่ามาเดี๋ยวเขาพาไปแล้วเราก็ตกลงกใจเธอใจง่ายมากเลย <laughs> เป็นคนใจง่ายใคร <มา S 2> ชวนไป<ล>ไหนไปหมดเลย <laughs> ใช่ใช่สุดท้ายอะ่ะเราก็ตกลงนะไปกับกลุ่มเนี้ยค่ะกลุ่มกลุ่มวัยรุ่นเนี้ยทั้งกลุ่มเลยไปแบบต้องออกไปนอกเมืองแบบนิดหนึ่งอ่ะแบบเขตเขตแบบเกือบเกือบจะออกนอกเมืองแล้วอะไรเงี้ยนั่งรถไปก็ ก็ได้เจอกวางจริงๆเจอกวางเยอะมากแล้วที่นั่นก็สวยมากแล้วก็ถ้าเฟินไม่ไปกับกลุ่มเนี้เฟินก็จะไม่ได้เห็นกวางเหล่านี้แต่เฟินว่าเฟินเป็นคนโชคดีอย่างหนึ่งตรงที่เออไม่รู้อาจจะเรียกว่าโชคดีมั้งเพราะว่าจริงๆกลุ่มนี้คือแบบเป็นเพื่อนที่ดีที่ยังมีคอนแทคกันมาจนถึงทุกวันนี้อยู่เลยอ่ะใช่เฟินว่าคนที่เฟินไว้ใจอ่ะส่วนใหญ่ยเฟินจะไว้ใจคนถูกนะเวลาไปทริปและเจอคนแล้วแบบ มันเฟินไม่ได้ไว้ใจทุกคนหรอกแต่เฟินจะเลือกจากเซนส์ตัวเองว่าคนนี้เราควรไปด้วยหรือเปล่าคนนี้เราควรไปค,รคนนี้เราไม่ควรไปค,รคนนี้คว,ค,นนควรไว้ใจไม่ไว้ใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมอาจจะเรียกว่าโชคดีแล้วก็เซนส์ดีแต่เฟินคิดว่ามันไม่ได้มันอาจจะไม่ได้โชคดีแบบนี้ทุกค,ครั้งและทุกคนที่ฟังอยู่ตอนเนี้ยก็อาจจะไม่ได้โชคดีแบบเฟินตลอดเพราะฉะนั้นน่ะจริงๆแล้วเฟินไม่ได้สนับสนุนให้ทุกค,คนไปกับคนแปลกหน้านะครับผมต้องบอกก่อนว่าเฟินไม่ได้สนับสนุนให้ทุกคนไปกับคนแปลกหน้าแต่ก็แบบ คือเฟิร์นว่าพูดยังไงดีพี่ทอมคิดว่ายังไงกับการเดินทางบางทีมันได้เพื่อนใหม่ๆจริงๆอ<ต>่ะคือ,อ<ะ>คือคือพี่รู้สึกชอบอยู่แล้วเวลาไปต่างประเทศแล้วก็ได้เจอเพื่อนใหม่ๆนะแต่ว่าโดยปกติสมมุติว่าถ้าเราจะออกไปไหนไปเที่ยวไปแฮงเอาด้วยกันอ่ะมักจะเป็นเพื่อนที่เจอจากในโฮสเทล Mm hmm. เพราะว่าอย่างน้อยเรารู้ที่อยู่ของเขาเป็นเหล็กเป็นหลักเป็นแหล่งว่าเขาพักอยู่ที่นี่เหมือนกันแล้วก็มีชื่อมีอะไรจากโฮสเทลที่เขาจองมาใช่ครับแต่ถ้าไปตามสวนนะสมมติไปสวน <laughs> แล้วเจอเพื่อนใหม่อันเนี้ยอ่ะถ้าจะไปก็คือไปแบบและแวกใกล้ๆไปดื่มไปอะไรใกล้ๆ,ๆจะไม่แบบออกไปไกลเลยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาเป็นใคร,รหัวนอน,น,อน,นไปเท้ามันเป็นคนที่ไหนก็ uh, ไม่รู้เลยแต่ถ้าอยู่โฮสเทลอะเรามีข้อมูลเขา อันนี้จริงอันนี้จริงใช่ถึงอย่างถึงอย่างที่เฟินบอกว่าแบบจริงๆแบบไม่ได้แนะนําหรือว่าไม่อยากจะบอกทุกคนว่าแบบเฮ้ยเชื่อในเซนส์ตัวเองแล้วไปเพราะว่าข่าวทุกวันเนี้ยที่ <c oughs> เราเห็นมันน่ากลัวมาก <c oughs> จริงๆ S <S> คือ <S <S> <S ทุกเมืองอ่ะคือคือพ sure> ิ่รู้สึกว่าต่อให้เมืองนั้นเนี่ยอ่อัตราอาทยากรรมมันจะสูงต่ำแค่ไหนก็แล้วแต่นะแต่ว่ามันก็สามารถจะเกิด worst case ได้ดังนั้นเราก็ต้องระแวดระวังพอสมควรแต่อย่าระวังมากจนถึงขั้นว่าปิดกั้นทุกสิ่งทุกอย่างปิดกั้นทุกการพูดคุยปิดกั้นมิตรภาพทุกอย่างเพราะว่าความสวยงามอย่างหนึ่งของการเดินทางไปที่แปลกๆใหม่ๆก็คือการเจอมิตรภาพจากคนแปลกหน้าการได้รู้จักผู้คนแลกเปลี่ยนเรื่องราวมันสนุกมาก มากเลยนะคะพี่ครับอย่างน้องเฟิร์นเนี้ยการได้แลกเปลี่ยนมุมมองแนวคิดทั้งเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมของไทยกับต่างชาติกับความเป็น global citizen น่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่คนไทยก็น่าจะช็อกพอสมควรเมื่อเมื่อเจอคนที่มีมีแนวคิดในในอีกลักษณะหนึ่งแล้วก็ไม่ใช่แค่เราช็อกเขาก็ช็อกเหมือนกันที่ยังมีแนวคิดของเรื่องแบบเนี้ยมันคือเขาเจอ e s h o แหละ่อืมครับ อ่าโอเคนะครับนี่วันนี้นะครับน้องฟเฟิร์นก็มาเล่าประเด็นต่างๆนะสืบเรื่องตั้งแต่เจอเด็กที่น่าจะเป็นมิจฉาชีพนะครับ,จ,บจนมาเจอกับคนแปล э กหน้าต่างๆนานานะครับแล้วก็อย่างที่น้องฟเฟิร์นได้สรุปไปนะครับเรื่องเกี่ยวกับการเอ่อการคีบความสัมพันธ์กับคนแปล э กหน้าการได้พบปะเพื่อนใหม่ๆนะครับก็ฝากทุกคนด้วยเนาะว่าเวลาไปเที่ยวครับหามิตรภาพใหม่ๆก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ก็อย่าลืมระวังตัวด้วยนะครับอ่ะโอเควันนี้ก่อนจากกันไปน้องเฟิร์นครับ ฝากอะไรถึงผู้ชมหน่อยผู้ฟัง ฝากผลงานก็ได้ฝากอะไรก็ได้ได้หมดเลยฟรีสปีชงั้นฝากงานแล้วกันเนาะอ่ายเลยข่ายเลยแม่ก็นั่นแหละค่ะเฟิร์นมี Facebook นะคะแล้วก็ y o u t u เอ่อชื่อว่าไบโวยชนะคะก็เนี่ยแหละจะเอาเรื่องราวอะไรต่างๆมาเล่าให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ทุกคนแบบลองไปดูคือเฟิร์นจะทําแนวที่ถ้าไปต่างประเทศนะก็อาจจะมีข้อมูลอะไรความรู้แน่นๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าใครชอบสายแบบความรู้แน่นๆแต่ก็ดูเพลินมีรูปสวยๆมีวิดีโอสวยๆประกอบเลย ก็ฝากด้วยนะคะชื่อเพจ b บโวยารแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยก็จะทําแนวไลฟ์สไตล์มากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครอยากจะรู้หรืออยากจะให้เล่าเรื่องอะไรในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถแบบคอมเมนต์ไว้ได้แล้วเดี๋ยวเราก็จะเอามาทําเป็นวิดีโอให้ทุกคนได้ดูกันค่ะครับผมก็ไปติดตามกันได้นะครับทุกช่องทางโซเชียลมีเดียนะครับไบโวยารนะครับผมใช่ค่ะวันนี้ขอบคุณน้องใบเฟิร์นมากๆเลยนะครับที่มาแชร์ประสบการณ์นี้ให้เราฟังขอ,ะะขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะพี่ทอขอบคุณครับอาล้วครับคุณผู้ฟังครับกัน ฟังแล้วนะครับก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะครับถ้าใครดู y o u t u b e นะคอมเมนต์กันได้นะครับแล้วก็ในแพลตฟอร์มต่างๆนะครับฟังแล้วก็สามารถกดแชร์ไปได้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ก็เวลาหมดลงแล้วนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าเดี๋ยวน้องใบเฟิร์นยังอยู่กับเรานะครับมีประเด็นมาเล่าให้เราฟังอีกครับวันนี้ผมและใบเฟิร์นลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ